ตอนผมไปออกเรือตอนนั้นคือไปตามหาถ่ายพยูนก็เจอเต่าตัวหนึ่งลอยตายอยู่ก็โทรเรียกสัตวแพทย์ทางทะเลมาเขานั่งเรือมากันผ่าปุ๊บถุงพลาสติกถุงเดียวคือหลายอย่างที่เราคิดว่ามันแบบ insignificant เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องใหญ่ครับที่ส่งผลกระทบจริงๆจังชินครับผมศิรชัยอรุณรักติชัยก็ตอนนี้ทำงานเป็นช่างภาพสารคดีแล้วที่เน้นเรื่องงานประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลครับแล้วก็ทำเรื่องวิจัยเกี่ยวกับปลาฉลามอยู่บ้างตอนนี้บ้านเด็กผมแบบดูสารคดีเยอะครับที่บ้านไม่ให้ดูการ์ตูนครับก็เปิดแต่ที่คุณพ่อคุณแม่ผมว่าเปิดแบบอัดกันเลยฉลามทะเลไดโมเสาร์หนังสืออะไรเต็มบ้านผมก็สนใจเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้มานานแล้วนะรูปร่างฟอร์มอะไรอย่างของสัตว์ทะเลไม่น่าสนใจไงผมเลยชอบก็ไม่ได้นึกว่าแบบสักวันหนึ่งจะได้ทำเรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรอกไม่ได้คิดว่าเราจะรักมันขนาดนี้จนกระทั่งมาได้ดำน้ำที่เมืองไทยนี่แหละครับก็คิดว่าแบบจากนี้ไปแบบถ้าเราเรียนจบไป10ปี20ปีเราอยากอยู่ที่ไหนคิดยังไงผมก็รู้สึกว่าอยากอยู่ในธรรมชาติอยากออกสนามอยู่ผมก็เลยแบบมีคณะนี้พอดีนะ environment ที่ไม่ฮิโดอินเตอร์ผมก็เลยสมัครเข้าไปก็คือมีคนเดียวเพราะว่ามันคนเรียนน้อยครับก็นั่นแหละครับก็เลยคิดว่าเราได้ทำงานไปด้วยได้ออกไปอยู่ในที่ที่เราอยากอยู่ที่ที่เราอินนะครับก็จากนั้นมาคือทุกปิดเทอมผมก็แบบไปอยู่เกาะเต่าไปฝึกงานกับเพื่อนทีมอนุรักษ์ที่เกาะแล้วก็พอได้ไปลงดำน้ำเกาะเต่าครั้งแรกในเมืองไทยผมบอกโอ้โหทะเลไทยสุดยอดมากคือแบบแต่ละคดีอะไรที่ดูในทีวีรู้สึกแบบมันสู้อย่างนี้ไม่ได้เลยความสวยงามที่เราได้เห็นกับตาทะเลน้ำใสปลาที่แบบพุ่งเต็มไปหมดหินก้อนนี้ก็มีกระเบนหินก้อนนี้แบบมีปลาเต่าตัวเริ่มคือแบบมันประทับใจมากก็เป็นประธานชมรมดำน้ำต่อไปก็คือเป็นประธานชมรมนั่งจัดทริปพาพวกนักศึกษาไปแบบออกสนามแล้วก็ไปทำงานกิจกรรมร่วมกับพวกคอมมูนิตี้ชุมชนที่เกาะเต่าครับเพราะว่าเรามีเน็ตเวิร์กกันดีทำ thesis ผมก็ซ่านะขออาจารย์ว่าขอไปทำงานวิจัยเกาะเต่าปีนึงเราได้ไปแตะเรื่องงานรีเสิร์ชแล้วเรื่องออกสนามจริงๆจังๆแล้วก็ผมว่านั่นก็คือแบบเป็นจุดที่ผมเริ่มเข้าก้าวเข้ามาสู่งานอย่างนี้นะก็ผมอยู่เกาะเต่าคือแบบผมก็เก็บอันซื้อกล้องมาเล็กๆอันนึงอยากเก็บแบบภาพของความหลากหลายทางชีวภาพมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างของเกาะเต่าอีกเพอร์เพสหนึ่งคืออยากให้เพื่อนๆผมได้เห็นได้แหละเฮาซิ่งอันนึงอ่ะมันก็เป็นแสนนะพี่ประมาณ300,000กว่าเป็นช่วงที่ก็หนักอ่ะพี่ผมเริ่มเก็บเป็นปีอ่ะอยู่เกาะก็คือตอนแรกเช่าบ้านไม่เช่าบ้านแล้วนอนอยู่ในออฟฟิศที่ทำงานแล้วกันกลางมุ้งนอนแล้วเอาเสื่อโยคะปูอยู่บนระเบียงร้านน่ะก็อยู่อย่างนั้นปีก็คือมันก็เซฟเงินได้เยอะครับแต่ก้อนนึงนะยังไม่พอเงินผมยังไม่พอก็เก็บเงินจากเงินวิจัยที่มหาลัยต่อครับก็คือผมเป็นได้ทุนไงก็เจียดมาเรื่อยๆอีกปีจนจริงๆกล้องที่ผมใช้ชุดแรกเขาชุดใหญ่นะเก็บประมาณ2ปีคือตอนนั้นคือผมแทบไม่เหลือตังค์เลยพี่เราเก็บเงินมาตั้งนานใช้เวลาหลายปีในชีวิตของเราไปอ่ะเรามีไอ้นี้มาถ้าเราไม่สามารถจะทำรายได้คืนหรือว่าโตไปกับมันสร้างงานมากมันเป็นเพรสเชอร์นะฮะแต่คือผมแต่โหนั่นคืออย่างหนึ่งของการเป็นโปรเฟชชั่นอลนะเราทำแต่ละอย่างเราคิดว่ามันสามารถจะต่อไปได้ยังไงได้บ้างไม่ใช่แค่แบบออฟฟัน
ถ้าหางไม่รุ่งก็ร่วงแล้วคือมันคิดอย่างนั้นเนี่ยคือแบบเออต้องไปให้รอดคือแบบเรามาเต็มที่แล้วอะคือแบบมันไม่มีที่ให้แบบล้มสบายๆได้อะคือแบบมันได้แค่เต็มที่กับมันเท่านั้นแหละคือพอมาเรียนโทปุ๊บผมยังส่งประกวดเหมือนเดิมส่งภาพเรื่องงานอนุรักษ์เกาะเต่าไปให้ทาง National Geographic Thailand มันจะมีแข่งทุกปีครับเขามาถามครับว่าเออตอนนี้คุณทำอะไรกันอยู่กับชีวิตผมว่าเออผมทำโทอยู่ครับก็เรื่องวิจัยปลาฉลามเขาเออน่าสนใจอย่างนั้นลองถ่ายมาไหมว่างานวิจัยคุณถ้าหากว่าดีเดี๋ยวจะให้ลงก็นั่นคือเป็น assignment แรกเลยฉะนั้นมาผมก็แบบนั่งออกสนามตลอดก็คือแบบเก็บข้อมูลออกอะไรผ่าอะไรแบบเยอะแยะครับก็ถ่ายออกมาปีนึงจนได้ตีพิมพ์จนมาได้รางวัลหนึ่งชื่องาน TEDx ครับ Thailand Dai Expo เป็นภาพของปะการังออกไข่ซึ่งปะการังออกไข่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้ยากมากเพราะมันเกิดขึ้นแค่บางคืนเท่านั้นใน1ปีไม่กี่คืนไปเฝ้ากัน2อาทิตย์ก็ลงน้ำทุกวันแบบทะเลหนาวๆเราไปนอนแช่อยู่แบบเรารออะไรกันอยู่จนกระทั่งแบบมันออกมาอย่างนั้นคือแบบพอดีกรรมการเห็นก็เลยได้ที่1ระดับหนึ่งที่แบบมันพอให้คอมมูนิตี้นอกจากประเทศเราเห็นได้ไอ้ทุนอันนั้นนะครับจริงๆคนที่ให้ทุนผมนะคือโทมัสเพชชัตคือ Nat Geo ของ International พอผมได้ทุนนี้ปุ๊บเวทีนอกติดต่อก็เหมือนกับครัวอยู่คือคนแบบดูงานมากขึ้นเยอะเลยเราได้เห็นการทำงานคือแบบเราไปเห็นสแตนดาร์ดที่เข้มข้นกว่าที่เรานึกว่าจะเป็นไปได้ในการทำงานแบบถ่ายรูปมา 300,000 รูปใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งคัดจนแบบเหลือ20รูปเสร็จแล้วเอดิเตอร์ของเขาบอกว่าเฮ้ยภาพยังดีไม่พอนะไปถ่ายมาใหม่เพิ่มอีก2เดือนคือแบบความเข้มข้นตรงนี้คือแบบเราไม่นึกว่าจะมีมาก่อนในการทำสารคดีเรื่องหนึ่งความบ้าคลั่งความซีเรียสตรงนั้นน่ะมันแบบผมไม่คิดว่าจะมีที่ไหนให้ทำได้อย่างนั้นนะในเชิงแบบสารคดีภาพทุกงานที่ผมทำคือผมใส่สุดเลยครับมันเป็นสแตนดาร์ดที่เราอยากไปให้ถึงเมื่อก่อนก็ที่มาตรงนี้เมื่อวานนะครับที่เมื่อวานเองก็เดินขยะในทะเลอยู่ก็เป็นจำนวนระดับเป็นไงครับเราก็จริงๆพวกนี้มันเป็นไฮคุกคาอย่างนึงเพราะว่าฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำอ้าปากรองสิ่งต่างๆไปในน้ำก็คือถ้าหากว่ามันกินเข้าไปเป็นเรื่องที่แต่ถึงได้ทั้งในน้ำทั้งบกมันเกี่ยวข้องกันหมดเนี่ยขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกดีที่เราได้เห็นพวกเขาขอบคุณที่แบบเป็นทรัพยากรที่ให้เราได้ใช้คือมันไม่ขอบคุณที่อร่อยขอบคุณที่แบบทำให้อินดัสทรีอุตสาหกรรมต่างประเทศไทยมันยังรันต่อไปได้อีโคโนมีเรายังอยู่ได้เพราะอุตสาหกรรมพวกนี้ขอบคุณที่อดทนอยู่ถึงตอนนี้ขอบคุณทะเลไม่ใช่ทรัพยากรที่ไม่มีจำกัดครับเราอาจจะมองว่ามันมีน้ำฟ้าอะไรข้างล่างมันมีอะไรขึ้นมาก็ได้ไม่ใช่คือแบบเวลาแค่ปี2ปีมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเดือนนี้ทำไมปะการังมันสว่างนะเดือนนี้เฮ้ยมันขาวแล้วเดือนนี้เฮ้ยตอนนี้มันไม่รอดแล้วก็ตายคือแบบมันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นได้เร็วมากครับจริงๆถ้าหาดูงานผมจริงจะแบบจะมีอะไรตายๆอยู่เยอะมากปลาตายเลือดสาดอะไรหัวพยูนหัวขาดอย่างเงี้ยคือผมอยากเล่าเรื่องพวกนี้ออกมาจริงๆมันก็รู้สึกไม่ดีแต่คือผมมันก็คือความเป็นจริงนะตอนผมเริ่มทำงานฉลามเก็บตัวอย่างข้อมูลรอบแรกผมก็ร้องไห้ในสนามเลยคือแบบฉลามตายเยอะอย่างนี้เลยเหรอไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยอ่ะ
มันก็เศร้าก็คือแบบมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่มันเหตุผลทำไมต้องทำงานเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราชอบนะเรารักตื่นทุกวันมาก็คือคิดแต่เรื่องเราไปทำงานอย่างนี้ทำงานทำนี้จะทำยังไงถึงได้ทำงานตรงนั้นผมว่ามันถึงจุดที่มันมาไกลเกินกว่าจะถอยอะครับคือไม่ใช่ไม่ดีนะผมแฮปปี้มากผมรักงานนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากทำอย่างอื่นนอกจากงานนี้จริงๆตอนนี้ไม่ทำงานนี้ผมไม่รู้อยู่ไปทำไมผมว่าผมเข้มได้เพราะผมรักในสิ่งที่ผมทำถ้าวันนั้นผมไม่ทุ่มไม่เต็มที่วันนี้ผมคงไม่ได้เล่าเรื่องทะเลทุกคนได้เห็นครับ